สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่บนเนี่ยบนยอดดอยดูดอกไม้ดูสวนว่าจะหามุมยากเหมือนกันเพราะมุมมันทิ่มลงมานะฮะก็เลยเป็นมุมที่ค่อนข้างจะยากนะที่กว่าจะถ่ายมุมนี้ได้ถ่ายคลิปนี้ได้นะฮะเพราะแต่ละมุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ตรงอ่ะอย่างนี้ถ่ายมันอย่างนี้ลงมาเลย45องศานะครับเป็นพื้นที่โครงการหลวงนะครับที่ให้กับชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยปลูกดอกไม้เขาก็มีร้านกาแฟทำขึ้นมาซึ่งผมจะค่อนข้างจะขึ้นมาบ่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะแล้วก็เป็นอากาศเย็นๆสบายๆมีเวลาคิดโน่นนี่นั่นไปด้วยนะครับก็ทำให้สมองโปร่งใสว่าง่ายนะครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะมาคุยบรรยากาศแบบนี้เรื่องของการเมืองมันคงจะทำทุกอย่างเบาขึ้นนะนี่ลมก็เย็นสบายนะก็ไม่หนาวมากนักนะอ่ะประเด็นที่จะมาการคุยกันวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะปรากฏว่าตอนนี้ฝ่ายค้าน7พรรคก็มีมติร่วมกันนะครับที่จะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลนะพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็มีท่าทีว่าจะแก้แต่ปรากฏว่าล่าสุดฮะวิษณุเครืองามนะก็ออกมาบอกฮะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาจะแก้รัฐธรรมนูญครับเมื่อวานอาจารย์ชี้แจงครม.ถึงเรื่องที่นายกไม่เคยมีสภาแล้วครับไม่มีอะไรก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าตามที่มีข่าวว่ามีการยื่นกระทู้ถามแล้วก็นายกหนีไม่ไปตอบ2ผล3ผลนั่นน่ะในความเป็นจริงมันคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เพราะเหตุว่าได้มีการเตรียมที่จะยื่นกระทู้แล้วก็มีการสอบถามมาด้วยวาจายังไม่มีการแจ้งมาว่ามันมีกระทู้สดถามว่านายกว่างไหมจะไปไหมซึ่งท่านนายกบอกท่านติดภารกิจเอาไว้ก่อนแล้วไปสุรินทร์หนนึงไปยะลาหนนึงไปตรวจอะไรกันไม่รู้อีกหนนึงเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้ยื่นยติท่านก็เลยขอถอนยติเมื่อถอนยติตรงนี้ก็หมายความว่า1สภายังไม่เคยแจ้งมาอย่างเป็นทางการรัฐบาลจึงไม่เคยตอบไปว่าจะไปหรือไม่ไปข้อที่2ก็คือได้มีการถอนยติเมื่อถอนยติมันก็ไม่ใช่ยติก็โทษถอนกระทู้เมื่อไม่มีกระทู้มันก็ไม่มีกระทู้ถามเกิดขึ้นซึ่งมันก็ถูกแล้วเพราะว่ากระทู้สดนั้นก็ให้ถามได้วันนึงเนี่ย3คนคนนึงไม่เกิน20นาทีรวมกันแล้วไม่เกิน60นาทีถ้าสมมติว่าคุณตั้งกระทู้สดแล้วเกิดเราไม่บอกเขาก่อนทำท่าเหมือนกับจะไปเงี้ยพอถึงเวลาแล้วไม่ไปเนี่ยกระทู้สดนั้นจะตกไปเมื่อตกไปแปลว่าวันนั้นแทนที่จะถามได้3คนก็เลยเหลือแค่2คนเพราะเขาบรรจุไปแล้วเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ถามท่านก็ฉลาดก็ดีแล้วเมื่อท่านยื่นไปแล้วท่านแววมาว่าเอ๊ะนายกน่าจะไม่มาเพราะว่าไม่อยู่ก็เลยถอนซะเมื่อถอนปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้กระทู้สดวันนั้นเหลือ2เป็นโอกาสโควต้าให้คนอื่นเสียบเข้าไปได้อีก1ก็จะได้ถาม3คนทั้งหมดเป็นมาอย่างนี้ทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันต่อไปว่าถ้าในสัปดาห์ต่อไปมีมาอีกเนี่ยก็ถ้าเขาแจ้งมาอย่างเป็นทางการก็จะตอบอย่างเป็นทางการว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปแล้วเมื่อไหร่จะไปเพราะว่าตามหลักแล้วมันจะต้องบอกอย่างนั้นด้วยนะว่าถ้าไม่ไปแล้วเมื่อไหร่จะไปเพียงแต่ในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ยกหูโทรศัพท์สอบถามมาตอนนั้นว่าแววว่านายกจะไม่อยู่จริงไหมจริงถ้าจริงก็คงจะมาตอบไม่ได้เขาก็ไปแจ้งกับเจ้าของกระทู้ก็เจ้าของกระทู้ก็บอกงั้นผมก็ถอนดีกว่าก็เลยเลิกแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีการยื่นยติตามมาตรา152ไปแล้วมันก็จะกลายเป็นซ้อนขึ้นมาถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งว่าจะตอบกระทู้หรือจะตอบยติกระทู้นั้นไปไม่ไปนั้นดูจะอธิบายหรือแก้ตัวได้ไม่ยากแต่ยติตามมาตรา152นั้นเมื่อเขายื่นถูกต้องและประธานบรรจุและนัดวันไม่ไปเนี่ยไม่ได้และดูจะเป็นความผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาเรื่องยติมากกว่าแสดงว่ายติไปแน่นอนใช่ไหมตอบเองแน่นอนเอาว่ายตินั้นเมื่อเขายื่นและบรรจุก็จะต้องมีคนไปขีดเส้นใต้คำว่ามีคนไปคงไม่ส่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนไปคนจะต้องไปแน่แล้วท่านนายกท่านก็บอกแล้วว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีท่านจะปล่อยให้รัฐมนตรีไปรับผิดชอบได้ยังไงท่านเองท่านเป็นผู้รู้สถานการณ์จึงควรจะต้องไป
ไม่เห็นจะมีอะไรต้องสงสัยไม่เคยมีใครพูดเลยว่าไม่ไปท่านก็ไม่เคยพูดเพียงแต่ว่าขณะนี้ประสานวันกันให้มันชัดเจนเท่านั้นสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นประเด็นเป็นปมสำคัญนะฮะที่คราวนี้ฝ่ายค้านเนี่ย ก็ออกมายืนยันนะบอกว่าเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่นะโดยปิยบุตรเนี่ยก็บอกว่าจะต้องแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ นะครับพระมหากษัตริย์ต้องห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ได้นะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีหลักคิดที่ไหนในโลกเขาทำกันนะในประเทศอังกฤษในประเทศหลายๆประเทศเลยล่ะนะประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีว่ายง่ายนะครับก็จะมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องไปเข้าเฝ้านะถวายรายงานเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลทุกๆสัปดาห์อังกฤษแล้วก็ประเทศไหนยกตัวอย่างนะอังกฤษนี่เขาส่งมาให้ผมเนี่ย คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะล่าสุดทักษิณก็ไปโผล่ที่นั่นนะนายกรัฐมนตรีมาร์ครุตเตอร์นะก็ต้องเข้าพบคิงส์วิลเลียมนะครับที่กรุงเฮกทุกสัปดาห์เช่นกันเหมือนกันคือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐนะครับสิ่งที่ธนาธรเสนอไปเนี่ยหรือว่ามีเป้าหมายหลัก4ข้อของเขาเนี่ยก็คือไม่ให้พระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำไม่มีระบบการปกครองไหนในโลกเขาทำนะล่าสุดฝ่ายค้านก็ทั้ง7พรรคก็มีมติร่วมกันที่จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดมาตรา1และมาตรา2 นะแต่1ก็ประเทศไทยแบ่งเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับแต่หมวด2เนี่ยหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เขียนโดยมีชัยฤชุพันธ์นะฮะเขียนใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการแก้ไขขึ้นมานะหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้วแล้วก็มีการแก้ไขไปแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมีการทูล9ถวายนะเพื่อลงพระปรมาภิไธยเป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560การปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นประเด็นฝ่ายค้านนะฮะก็ใช้วิธีการถอย19นะไม่แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์เพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าริบรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์อย่างที่ผมบอกกันมันผิดมันพวกเรายอมไม่ได้หรอกนะพวกเรายอมไม่ได้หรอกที่จะมาริบรอนพระอำนาจเนี่ยนะนั่นหมายความว่าทําให้เห็นเจตนาชัดเจนตอนนี้เขาถอย19เขาก็เรียกร้องจะเอารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540มาใช้นะถ้าดูผิวเผินไอ้40มันดีกว่า40มันดีกว่า60ยังไง40มันดีกว่า50ยังไงนะครับหลักๆของมันที่ดีเนี่ยที่ดีเนี่ยได้เขาได้คิดว่าเขาได้ประโยชน์ก็คือว่าหน่วยงานของรัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะองค์กรเกี่ยวกับตรวจสอบงบประมาณผมจำชื่อไม่ได้ก็จะต้องคือองค์กรอิสระทั้งหมดจะไปขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยมันเป็นการปกครองที่แตกต่างกันนะฮะ1มีพระราชอำนาจ2อำนาจไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีโดยปกติเนี่ยการปกครองในหลายประเทศเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุของค์กรส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนสั่งการทั้งหมดนะพระมหากษัตริย์เป็นเพียงเป็นผู้สอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์แต่การปกครองในประเทศไทยต่างกันต่างกันตรงที่ว่ามีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาที่ยึดหลักคิดของเยอรมนีที่เริ่มต้นนะครับมาจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะจากศาลรัฐธรรมนูญก็ต่อไปก็ศาลปกครองศาลปกครองแล้วก็เป็นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็มีศาลแพ่งอะไรตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยขึ้นตรงกับรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นคนสั่งการเป็นคนให้งบประมาณเป็นคนทุกอย่างหมด
แต่ตอนนี้ออกมาขึ้นตรงกับใครนะขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์นะฮะไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลองค์กรอิสระทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นตุลาการนะครับตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองศาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงนะกับรัฐบาลอีกต่อไปประเด็นที่เขาจะสู้เนี่ยที่บอกอ้าง40เนี่ยศาลทุกอย่างต้องขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับอัยการสูงสุดต้องขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีทั้งหมดแต่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในปีพุทธศักราช2550ที่แยกส่วนเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยออกไปนะครับออกไปนี่แหละคือหลักเนี่ยที่ทักษิณนี่กำลังทำอยู่ตอนนี้ที่เรียกร้องพุทธศักราชเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี40คืออำนาจทั้งหมดต้องมาอยู่ที่ฉันคนของฉันที่ต้องเป็นนายกและอำนาจต้องมาอยู่ที่ฉันโดยอ้างอะไรเป็นหลักทราบไหมอ้างประชาชนนี่คือสิ่งนี้คือหลักในการริบรอนประชาชนนะครับโดยไม่แก้หมวดกษัตริย์ละนะฮะไม่แตะละแต่ก็อย่างอื่นที่มีที่ออกไปอยู่ข้างนอกเป็นองค์กรอิสระต้องมาตึงคนขึ้นตรงกับฉันทั้งหมดอ้างประเทศนั้นอ้างประเทศนี้นะครับที่ผ่านมาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นความขัดแย้งตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540อ้างว่าจะต้องได้รัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550จนเป็นที่มาของปีพุทธศักราช2560กี่ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมสังเกตที่ผ่านมาปี40เรามีฉบับหนึ่งปี50เรามีฉบับหนึ่งปี60เรามีฉบับ10ปีมีหนเป็นประเทศเดียวด้วยซ้ำไปนะฮะในฝั่งของเอเชียที่ปรากฏว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ่อยที่สุดนะครับและมีรัฐธรรมนูญที่มากที่สุดนะครับอย่างที่ไม่เคยมีประเทศไหนมีมาก่อนเลยนะฮะและสุดท้ายก็ผมถึงบอกไงว่ารัฐธรรมนูญถ้ามันละเอียดยิบย่อยแบบนี้สุดท้ายมันจะสร้างปัญหาก็เป็นที่มาของเรื่องของคุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติส.ว.คุณสมบัตินายกนะตอนนี้รัฐบาลไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ฝ่ายค้านจะแก้รัฐธรรมนูญนั่นเห็นท่านผู้ชมเห็นได้ไหมฮะเห็นความขัดแย้งทางความคิดพอเห็นความขัดแย้งทางความคิดสิ่งที่ตามมาคืออะไรที่ผ่านมาผมอ้างอิงปีการเมษาเหตุการณ์เมษาจราจลและเหตุการณ์พฤษภาทะเลเพลิงในปีเมษาจราจลปี52และเหตุการณ์พฤษภาทะเลเพลิงปี53เนี่ยจากเหตุการณ์ตรงนี้ก็สร้างความขัดแย้งใหญ่โตนะฮะจนกลายเป็นสงครามทางการเมืองการชุมนุมประท้วงลุกขึ้นมาจากเดิมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจากแก้รัฐธรรมนูญเป็นการขับไล่นายกรัฐมนตรีจากขับไล่นายกรัฐมนตรีเรียกร้องถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีกลุ่มที่เรียกว่ารัฐไทยใหม่ขึ้นเวทีกลุ่มคนเสื้อแดงสุดท้ายพอมีการยึดอำนาจต้องหลบหนีออกนอกประเทศเห็นไหมกลัวโซบิกไปกันใหญ่ซึ่งหลักเรื่องของการต่อต้านเนี่ยเหมือนในฮ่องกงเนี่ยนะฮ่องกงก็เรียนแบบมาจากไทยนะเริ่มต้นมาเรื่องของการแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ยกระดับเป็นการขับไล่ผู้ว่าฮ่องกงแล้วยกระดับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในฮ่องกงตอนนี้นะเขาสร้างกลยุทธ์นะกลยุทธ์ทางการเมืองเขาสร้างแนวร่วมด้วยการเอาละใช้ไม่แตะกฎพระมหากษัตริย์ละแต่ฉันจะแก้รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าใครอยากจะแก้มาร่วมกันมาร่วมกันอ้างพวกคุณจะได้ประโยชน์ขอโดยการผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมหรือที่ถูกปลุกกระดมขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยแทบไม่เคยอ่านเลยซ้ำไปว่าในรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างมันมีเยอะมากผมก็อ่านยังไม่หมดเลยมันเยอะมาก 3-400 มาตราเนี่ยนะแล้วแต่ละมาตราเนี่ยเขียนเป็นนัยยะนั่นน่ะนะขนาดไปเรียงกฎหมายมาบ้างนะยังโอ้โหมันเขียนอะไรยิบย่อยขนาดนั้นเขียนแบบนี้ผมต้องบอกตอนนี้ผมไปลงสมัครสว.เนี่ยผมบอกโอ้โหเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้นี่รับรองคุณสมบัติจะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลและมันก็เป็นจริงผมคุยแต่แรกคอยดูนะเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันสส.สว.คุณสมบัตินายกจะสร้างปัญหาให้รัฐบาลและมันก็กลับกลายเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะพอไปอ่านเนื้อในรัฐธรรมนูญแล้วมีปัญหาแน่ๆนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องการถวายสัตว์เห็นไหมแต่ละอันก็มีปัญหาในขณะที่เรื่องของการยุบพรรคไปบูนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะข้อสังเกตที่เราได้เห็นตอนนี้ก็คือว่าฝ่ายค้านสายเกียร์ถอยละเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์แต่รัฐบาลนะครับยืนยันจะไม่แก้นั่นสะท้อนให้เห็นอะไรความขัดแย้งและความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นข้างหน้าทำไมเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ผมเคยอธิบายเรื่องทัมมิ่งไว้แล้วลัคคิดทัมมิ่ง
หลัง17สิงหาคมแล้วมันจะเร็วกว่าก็คือประมาณวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2562นี่การเมืองมันจะรุกเร้ารุนแรงขึ้นเห็นไหมฮะหม่อมถนัดศรีก็เสียชีวิตนะการเมืองนะภัยธรรมชาตินะการแตกหักทางการเมืองการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงปรากฏว่าหม่อมถนัดศรีก็เสียชีวิตนะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น11รายแล้วต่อมาก็ไปชนรถคอนเทนเนอร์นะแล้วก็มีน้องของพลเอกประวิตรเนี่ยก็ไปชนอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดนะมันก็เกิดขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อเรื่องของการเมืองก็ปรากฏว่ามีเรื่องของการถวายสัตว์ซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆเลยนะฮะจับตามองกันทั่วประเทศทั่วโลกก็จับตามองว่ามันจะยังไงกันแน่สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานเรื่องของประเทศไทยตลอดเวลาเรื่องของปมถวายสัตว์การเมืองมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็วันที่18กันยายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะวินิจฉัยนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดคุณสมบัติไหมเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันเริ่มทีผมบอกเขาว่าทุกอย่างจะจบเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะจบจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนะใครอยู่ชื่อว่าที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็นัดหมายวันที่27สิงหาคมเพื่อที่จะชี้ว่าจะส่งฟ้องพลเอกประยุทธ์หรือไม่สรุปส่งฟ้องเห็นไหมแล้วก็จะต้องมาตัดสินก็กันยาหรือตุลาเราจะเห็นเลยปรากฏการณ์ทางการเมืองถ้าเราจับทามมิ่งไม่ได้เราจะเห็นเลยว่าโอ้กันยาตุลามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอกาสเรื่องของรัฐธรรมนูญจะทำให้เป็นประเด็นสู่การเปลี่ยนแปลงไหมจากเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่อ้างอิงปี2552เมษาจลาจลแล้วก็ปี2553พฤษภาทะเลเพลิงเนี่ยเป็นประเด็นสู่ความขัดแย้งนะครับและที่ผ่านมารัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวคือรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่สามารถเอาชนะผู้ชุมนุมได้ครั้งแรกในปี2552และครั้งที่2ในปี2553ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนนะสามารถที่จะเอาชนะประชาชนหรือผู้ชุมนุมได้ครั้งนั้นเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยที่สามารถเอาชนะได้นะครับคราวนี้ก็ต้องจับตามองความขัดแย้งกำลังเกิดขึ้นข้างหน้านะเรื่องของการถวายสัตว์แต่สิ่งที่เห็นก็คือฝ่ายค้านใส่เกียร์ถอยงานนี้จบง่ายไหมไม่จบงานนี้ผมว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นนะในลักษณะเดิมๆนั่นแหละอยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือการดุมเร้าที่มาจากภายนอกและภายในนะฮะภายนอกก็เกิดจากโจรใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาก่อเหตุปล้นทองในประเทศไทยไล่ไปไล่มาตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเป็นกลุ่ม BRN นะซึ่งเกี่ยวข้องกับโจรใต้เกี่ยวข้องกับมาเลเซียเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในประเทศไทยเข้ามาก่อเหตุปล้นทอง85ล้านที่หาดใหญ่ที่ขออภัยที่สงขลานะครับนะตอนนี้เจ้าที่ก็เชื่อว่าจะไม่มีเงินก็เลยจะมาสร้างสถานการณ์ซึ่งผมอธิบายไปแล้วไม่ใช่หรอกมีเหตุการณ์อย่างอื่นมันไม่ใช่คนธรรมดาทำเกมแบบนี้ปล้นเงินเยอะเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้พยายามจะปล้นธนาคารมาแล้วนะฮะไปปล้นตู้ ATM มาแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้ก็เลยไปมุ่งที่จะปล้นร้านทองนะฮะเพราะมีเจ้าที่น้อยแล้วคราวนี้ได้ไปเยอะเลยตั้ง85ล้านนะเกือบ100ล้านนะนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนั่นหมายความว่าในเชิงการวิเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์ยังยึดหลักเดิมฮะไม่หนีไปไหนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองมาผิดปรากฏการณ์ทางการเมืองจะรุมเร้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ฮะสูงด้วยเพราะมันมีข้ออ้างอิง2อันแต่อยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดนี่คือเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ในปัจจุบันนะถ้าเข้าใจอดีตก็จะรู้ปัจจุบันแน่นอนฮะก็จะเข้าใจว่าอย่างรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
หากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์มหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน